You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment เดี๋ยวนี้นะครับเรา2คนนะครับจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในการเชิญทางผู้บริหารของทางบริษัทไทคมนะครับคุณปฐมภพสุวรรณสิรินะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทไทคมเข้ามาแชร์ข้อมูลมุมมองแล้วก็เอาลุกรวมถึง Q&A กับทางลูกค้าของทางกสิกรเรากันสวัสดีครับคุณปฐมภพครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมยกเวทีให้พี่พิสุทธิ์กับคุณปฐมภพเชิญเลยครับได้ครับต้องก่อนหนึ่งต้องขอบคุณพี่นายมากครับขอเรียกพี่นายนะครับรู้จักกันมา20ปีนะครับก็ที่สละเวลานะครับมาเจอกับทาง KS Forward ของเราวันนี้นะครับเราก็ตื่นเต้นนะหลังจากที่ดูไทยคมมานานนะครับแล้วก็เห็นพัฒนาการทั้งขึ้นแล้วก็ลงของไทยคมตลอดช่วงเวลา20กว่าปีที่ผ่านมานะครับผมเริ่มคำถามนี้ก่อนแล้วกันครับพี่นายตัว Space Tech เนี่ยที่มันจะเป็นอีกก้าวย่างหนึ่งของไทยคมนะครับที่จะก้าวข้ามออกจากไม่ใช่แค่เป็นผู้ประกอบการดาวเทียมสื่อสารอย่างเดียวละ Space Tech ใน definition ของไทยคมเนี่ยในยุคของพี่นายเนี่ยคืออะไรครับครับก็สิ่งแรกก็ขอขอบคุณทางคุณพิสุทธิ์นะครับแล้วก็ขอสวัสดีทางนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ติดตามชมไลฟ์นะครับวันนี้นะครับจริงๆหลายท่านก็คงทราบดีนะฮะว่าบริษัทไทคมดำเนินธุรกิจในเรื่องของดาวเทียมมายาวนานจริงๆปีที่32แล้วนะครับแต่สิ่งที่เรามองตอนนี้ก็คือเรื่องอนาคตนะครับเรามองว่าอนาคตนะฮะมันมากกว่าแค่เรื่องดาวเทียมอย่างเดียวนะครับเรามองโอกาสในเรื่องของเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจอวกาศนะครับหรือ New Space Economyเนื่องจากว่าตอนนี้ฮะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับแล้วก็เรามองว่ามันเป็นเหมือนกับfrontier ใหม่ของระดับโลกเลยนะครับแล้วก็หลายท่านก็คงเห็นว่ามันมีกิจกรรมเยอะนะครับในเกี่ยวข้องระดับประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ activity ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศนะครับล่าสุดก็คงได้หลายท่านก็คงได้เห็นข่าวนะครับว่าประเทศมหาอำนาจใหม่อย่างเช่นอินเดียนะครับสามารถส่งยานอวกาศไปที่ดวงจันทร์ได้นะฮะไปสำรวจส่วนขั้วโลกใต้ของพระจันทร์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกนะครับแอคทิวิตี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วเรามองว่าไทคมนะฮะมีศักยภาพในการที่จะแปลงโอกาสตรงนี้ครับเป็นโอกาสในด้านธุรกิจนะครับในการให้บริการทั้งประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคนี้ครับได้ครับเดี๋ยวดึงพวกเรากลับมานิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปนอกโลกมากเกินไปนะครับ พูดถึงตัวพี่นายรบกวนพี่นายพูดถึงตัวดาวเทียมดวงใหม่นะครับแล้วก็ตัวสัญญาที่เราไปขึ้นไปได้มาจากบริษัทดาวเทียมชั้นนำของโลกอย่าง Eutelsat เนี่ยแต่เวลาเราพูดถึง Eutelsat เนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแล้วก็รวมถึงสัญญาที่พี่นายไปได้มาจาก Eutelsat เนี่ยรบกวนพี่นายช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับครับได้ครับก็อาจจะต้องเท้าความนิดนึงนะครับก็คือว่าบริษัทดาวเทียมนะบริษัทไทคมนะฮะก็คือว่าตอนช่วงต้นปีของปีนี้นะครับเดือนมกราทางกสทช.ได้มีการประมูลตัววงโคจรดาวเทียมที่ผ่านมานะครับแล้วก็บริษัทไทคมได้ชนะการประมูล2แพ็คเกจนะครับ2แพ็คเกจก็คือว่าจริงๆมันมี2วงโคจรหลักนะครับหนึ่งในวงโคจรที่สำคัญมากในการให้บริการของเราที่ผ่านมานะฮะตลอด20ปีก็คือที่เขาเรียกว่าตำแหน่ง 119.5 องศาตะวันออกนะครับแต่อาจจะไม่ต้องเอาใจใส่มากนะฮะมันเป็นวงโคจรที่ดาวเทียมมันใช้งานอยู่นะครับในอวกาศนะครับแล้วหลังจากเราประมูลได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับภารกิจของไทคมก็คือว่าเราต้องสร้างดาวเทียมนะครับสร้างดาวเทียมใหม่ภายใน3ปีแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับเราก็ไปหาลูกค้านะครับแล้วก็ Eutelsat เนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันมานานพอสมควรนะครับ Eutelsat เป็นบริษัทระดับโลกนะฮะเป็นบริษัทดาวเทียมระดับโลกท็อป3ของโลกนะครับมียอดขายประมาณ1,000ล้านยูโรต่อปีนะครับแล้วก็อยู่ในบริษัทอยู่ใน listed อยู่ในบริษัทอยู่ในฝรั่งเศสนะครับ Stock Exchange ที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับแล้วก็
รามีข้อตกลงกับบริษัท Eutelsat ในการที่เขาจะมาเป็นลูกค้าหลักของเรากับดาวเทียมดวงใหม่นะฮะก็เขาจะซื้อทั้งหมดครึ่งหนึ่งของทั้งดวงเลยนะครับแล้วก็ตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียมซึ่งประมาณ16ปีนะครับดาวเทียมจะยิงปี2027ครับเยี่ยมเลยครับพี่นายครับย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะครับผมเห็นว่าเราก็มีการทำดีลกับบริษัทที่ทำดาวเทียมวงโคจรต่ำอย่าง Global Star นะครับจริงๆคนไทยก็อาจจะไม่รู้จักแม้ว่าเราจะใช้ iPhone นะแต่เราก็ยังอาจจะไม่รู้จัก Global Star รบกวนพี่นายอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราที่ใช้ iPhone กันอยู่กับบริการที่ Global Star มีแล้วก็ไทยคมจะเอาตัวนี้เข้ามาในประเทศไทยยังไงครับครับในส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของไทยคมนะฮะในการขยายธุรกิจนะครับเราไม่ได้มองถึงแค่ดาวเทียมของเราเองที่เราจะสร้างแล้วก็หาลูกค้าอย่างเช่นยูโทรแซตนะครับแต่เรามองเรื่องของบทบาทของดาวเทียมที่เขาเรียกว่าวงโคจรต่ำหรือว่าเรียกว่าลีโอแล้วกันนะฮะสั้นๆก็คือดาวเทียมวงโคจรต่ำเนี่ยมันจะโคจรรอบโลกเนี่ยประมาณ 5,000 กิโลนะครับเทียบกับดาวเทียมของไทยคมซึ่งจะโคจรรอบโลกเนี่ยในระยะทาง 36,000 กิโลนะครับแสดงว่ามันอยู่ในวงโคจรต่ำนะครับแล้วก็จะมีหลายระบบมากมายทั่วโลกนะฮะที่กำลังปรากฏอยู่นะครับในเรื่องของวงโคจรต่ำเราได้มีการเซ็นสัญญากับบริษัท Global Star ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันนะครับแล้วก็ listed อยู่ใน New York Stock Exchange นะครับตัว Global Star เป็นบริษัทที่ทำดาวเทียมลักษณะเป็น LEO นะครับแล้วก็เขามีการให้บริการอย่างเช่นพวกการส่ง SOS หรือสัญญาณฉุกเฉินหรือว่าที่เขาเรียกว่าการติดตามทั้งคนแล้วก็ของโดยใช้เทคโนโลยี IoT ผ่านดาวเทียมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเราได้มีการตกลงกันเพื่อให้เราเป็นผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้ operate ในเรื่องของ service ตรงนี้ฮะในประเทศไทยและภูมิภาคนี้คนเดียวรายเดียวนะครับเราได้มีการติดตั้งที่สถานีภาคพื้นดินของ Global Star ที่พื้นที่ของไทยคมนะครับเกือบจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะเริ่มให้บริการประมาณสักไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับ Global Star นะครับเป็นบริษัทที่สำคัญมากเนื่องจากว่าบริษัท Apple นะครับได้มีพาร์ทเนอร์กับ Global Star ในการให้บริการที่เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า Satellite to Phoneนะครับ satellite to phone จะเป็นอนาคตนะครับของโลกนี้ในการที่มือถือทั่วไปที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับทั้ง iPhone ด้วยแล้วก็ยี่ห้ออื่นในอนาคตนะครับสามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีเสาอากาศต้องไม่มีอุปกรณ์เสริมไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือมือถือที่เราใช้อยู่ทุกๆวันเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมต่อตรงกับดาวเทียมได้ในเฟสแรกของการให้บริการมันจะเป็นลักษณะที่เป็น SOSหรือในยามฉุกเฉินนะครับก็ตัวอย่างนะครับในกรณีที่เราเจอหรือว่าเราไปเดินป่านะครับแล้วเราหลงในป่านะครับแล้วไม่มีสัญญาณมือถือแน่นอนนะครับเราสามารถเชื่อมต่อมือถือเราได้กับดาวเทียม Global Star แล้วก็ขอความช่วยเหลือได้อันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นบริการที่เริ่มเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ไทยคมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Global Star นะครับก็จะเพิ่มโอกาสของเราในการให้บริการSatellite to Phone ในอนาคตครับได้ครับพี่นายครับขอถามย้อนกลับไปตรง Eutelsat นิดนึงครับในแง่ของ Eutelsat เนี่ยเข้าใจว่าเปิดมูลค่าของสัญญาไม่ได้นะใช่ไหมมันติดเรื่องของความลับทางการค้านะครับแต่อยากให้พี่นายมองภาพของไทยคมนิดนึงว่าถ้าได้ Eutelsat มาแล้วเนี่ยไอ้ส่วน 50% ที่เหลือนะครับพี่นายมีแผนยังไงแล้วมีความมั่นใจขนาดไหนว่าอีก 50% ที่เหลือเนี่ยอันหนึ่งกลุ่มลูกค้าเราคือใครมีอยู่แล้วเท่าไหร่แล้วจะต้องไปหามาเพิ่มเท่าไหร่แล้วจะมองไปยาวๆหน่อยเนี่ยมันจะไอตัวยอดใช้งานเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปถึงเต็มเลยไหมนะครับแล้วถ้าสมมติทุกอย่างมันเต็มหมด 100% เนี่ยเรากำลังมองเม็ดเงินของไทยคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับก็จริงๆแล้วนะฮะจริงๆสัญญา Eutelsat เป็นสัญญาที่สำคัญมากนะครับเรายังไม่ได้ก่อสร้างดาวเทียมเริ่มก่อสร้างดาวเทียมเลยนะครับเราสามารถที่จะ secure ตัว contract ตรงนี้ไ
ตามอายุการใช้งานของดาวเทียมก็คือ16ปีนะครับโดยสาระสำคัญของสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาที่เป็นคอมมิตเมนต์นะครับตลอดอายุการใช้งาน16ปีโดยไม่มี exit นะครับไม่มีออปชันที่ลูกค้าจะ exit ได้นะฮะมันฟูลคอมมิตเมนต์จริงๆนะครับลักษณะของยอดขายที่จะเข้ามาก็คือว่าหลังจากดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วตอนปี2027นะครับทาง Eutelsat จะจ่ายค่าบริการให้กับไทยคมเป็นฟิกซ์ฟีนะครับอายุทุกๆปีตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียมก็คือ16ปีนะครับดังนั้นมันไม่ได้มีแรมป์อัพไม่ได้มีออปชันอะไรเลยนะครับก็คือ flat rate เลยตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับแสดงว่าอันเนี้ยมันมีสาระสำคัญเพราะว่ามันสามารถที่จะsecure ตัว revenue stream ให้กับโครงการใหม่ของเราได้นะครับโดยความเสี่ยงในการลงทุนดาวเทียมดวงใหม่นี่น้อยมากๆนะครับเพราะว่าเราได้ลูกค้ามา 50% แล้ว 50% ที่เหลือเราเชื่อมั่นมากครับว่าเราสามารถขายหมดได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทางไทยคมโฟกัสที่ตลาดที่เราเข้าใจแบบลึกซึ้งแล้วเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วแล้วเรามีการให้บริการอยู่แล้วด้วยนะครับแสดงว่าความเสี่ยงที่จะไปตลาดใหม่ที่เราไม่เข้าใจเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วตลาดดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นตลาดแน่นอนครับตลาดประเทศไทยนะครับเป็นตลาดของเราเองนะครับตลาดอินเดียนะครับแล้วก็ตลาดฟิลิปปินส์กับตลาดอินโดนะครับทั้ง3ประเทศเนี่ยนะครับนอกเหนือจากประเทศไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กับอินโดเนี่ยนะครับกับอินเดียนั่นนะครับ3ประเทศเนี่ยนะครับมีคนนะครับประชากรเนี่ยประมาณ 1,800 ล้านคนนะครับที่สำคัญก็คือว่าตลาดพวกนี้นะครับประเทศพวกนี้ครับมีความต้องการของบรอดแบนด์มากเขากำลังขยายระดับประเทศนะครับในการขยายอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของบรอดแบนด์ทั่วประเทศและมันเป็นไปไม่ได้ครับใน3ประเทศเนี่ยนะครับทั้งประเทศทั้งใหญ่ด้วยภูมิประเทศที่ซับซ้อนมีเกาะเยอะด้วยนะครับไม่มีทางที่จะลากสายหรือว่าจะลากจะมีสัญญาณมือถือไปได้ทุกพื้นที่ของประเทศเขาได้นะครับแสดงว่าเรามั่นใจมากครับว่า 50% ที่เหลือเนี่ยเราสามารถที่จะแคปเจอร์ตัวดีแมนด์ตรงนี้ได้ใน3-4ประเทศที่เรา ที่เรากำลังโฟกัสอยู่ครับได้ครับก็บอมจะมีคำถามเพิ่มไหมครับได้ครับงั้นคุณสมภพครับผมขออนุญาตอ่านคำถามแทนจากทางลูกค้าแล้วกันนะครับถามว่าคือจริงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็จะมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจธุรกิจของไทยคมดีมากนักนะครับแล้วก็ยังไปยึดติดกับคำว่าดาวเทียมเนี่ยนะครับเหมือนกับรอวันที่แบบเหมือนมันผ่านโกลสเตจมาแล้วนะครับเหมือนตอนนี้เป็นธุรกิจที่มันอยู่แบบไม่ค่อยน่าสนใจนะครับอยากให้คุณสมภพลองสรุปตอนท้ายฟังหนึ่งครับว่า S curve ใหม่ของไทยคมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ธุรกิจเดิมที่หลายคนเข้าใจมันจะมีธุรกิจใหม่เนี่ยก็ดูเป็นการต่อยอด new S curve อันใหม่นะครับอยากให้คุณสมภพลองสรุปแล้วก็แชร์สั้นๆให้กับทางนักลงทุนนิดนึงครับอ๋อครับจริงๆใช่อันนี้ถูกต้องเลยครับคือที่เรามองวิชั่นของไทยคมนะฮะอีก30ปีไปในอนาคตนะครับเรากำลังจะสร้าง S curve ใหม่นะครับโดย S curve ใหม่เนี่ยจะประกอบด้วยหลายส่วนมากในเกี่ยวข้องกับอวกาศทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งธุรกิจดั้งเดิมที่เราทำมา30ปีที่เรามีประสบการณ์เยอะก็คือดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็น S curve ใหม่เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะก็คือว่าดาวเทียมใหม่ที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยนะครับมีความจุหรือ capacity มากกว่าดาวเทียมเดิมเนี่ย3เท่านะครับทั้งที่เราไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเทียบกับสมัยก่อนเลยแต่เราได้ความจุมาได้เกิน3เท่าอันนี้มันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่มีการพัฒนามาต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยที่คนคิดว่าดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้ามันผ่านยุคแล้วมันไม่มีการเติบโตแล้วอันนี้ไม่จริงเลยครับอันนี้เรากำลังมายุคใหม่ของแม้กระทั่งดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีเจเนเรชันใหม่นะครับในการให้บริการนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นว่าไอ้ความรู้ความสามารถของเราในเรื่องของตัวการให้บริการดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าเนี่ยสามารถต่อยอดได้อีกนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็จะเอาพอร์ตของเราจะขยายมากขึ้นโดยเราเอาดาวเทียมอย่างเช่นวงโคจรต่ำที่ผมกล่าวไปนะฮะอย่างเช่น Global Star และเราคุยกับเจ้าอื่นๆด้วยนะครับในการที่จะขยายพอร์ตในการให้บริการนะครับเพราะว่าบางบริการอาจจะเหมาะกับดาวเทียมวงโคจรข้างฟ้าบางบริการอาจจะเหมาะกับดาวเทียมลีโอเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะขยายการให้บริการแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของ Space Tech
นะครับ Space Tech ตัวอย่างนะครับที่จะเป็น S curve ใหม่ของเราคือเรามองว่าการใช้ที่เขาเรียกว่าดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะครับหรือ remote sensing satellite นะฮะก็คือดาวเทียมถ่ายภาพนะฮะถ้าจะถามแบบถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆนะฮะเป็นดาวเทียมที่ถ่ายภาพโลกเนี่ยนะครับมันมีบทบาทมากมายนะครับแล้วเราสามารถจะใช้ตัวเทคโนโลยีตรงนี้ครับสร้างตัวแพลตฟอร์มแล้วก็รายได้ใหม่ๆนะครับจากเทคโนโลยีประเภทนี้ที่มีในโลกนี้ดังนั้นเนี่ยเราคาดการนะครับว่าในอนาคตในระยะยาวนะครับยอดขายของไทยคมนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3เท่าจากปัจจุบันนะครับครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของเราครับครับอย่างนี้ผมขออนุญาตถามอันนี้คือในเชิงของบริษัทนะครับอยากสอบถามในเชิงของลูกค้าแบบอยากให้คุณมาสมภพลองสรุปง่ายๆนิดนึงแล้วลูกค้าของเราอะครับมันจะมีประเภทไหนใหม่ๆกันบ้างเช่นเดิมคือเราก็มีทีวีดาวเทียมตอนนี้เราอาจจะมีเรื่องของอนาคตอาจจะมีเรื่องของอินเทอร์เน็ต Wi-Fi โทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้คือในเชิงของลูกค้าครับเราคิดว่ามันจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับคือผมว่าเรื่องของเราในแง่ของเรามี capacity มีรายได้จะขายให้แล้วแต่ลูกค้าของเราอะครับมีประเภทไหนเซกเมนต์ไหนใหม่ๆที่เราคาดหวังไว้ในอนาคตบ้างครับครับก็เอาในประเภทของลูกค้านะฮะmoving forward ในอนาคตของไทยคมนะฮะเรามองว่าในธุรกิจที่เป็นธุรกิจในการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมนะฮะหนีไม่พ้นว่าลูกค้าปลายทางแล้วกันฮะที่ใช้งานจริงนะฮะที่มีความต้องการก็คือพวกหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับไม่ใช่แค่รัฐหน่วยงานรัฐในประเทศไทยนะฮะแต่เป็นหน่วยงานรัฐในต่างประเทศด้วยตัวอย่างนะฮะในประเทศอินเดียเนี่ยเราก็ลูกค้าหลักของเราก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะฮะเทเลคอมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียที่ใช้ดาวเทียมของเราในการกระจายบรอดแบนด์ไปทั่วประเทศของเขานะฮะฟิลิปปินส์ก็เช่นกันนะครับออสเตรเลียก็เช่นกันประเทศไทยก็เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวฐานลูกค้าหลักของเรานะฮะที่เราคิดว่ามันเป็นฐานลูกค้ายั่งยืนและเป็นซอร์สของรายได้ของไทยคมในระยะยาวก็คือหน่วยงานรัฐต่างๆรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจแล้วก็ผู้ประกอบการที่ไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นคราวนี้ลูกค้าฐานใหม่คือจะเป็นอะไรนะครับลูกค้าฐานใหม่นะฮะเรามองเรื่องของ mobility นะครับ mobility ก็คือว่าการให้บริการบรอดแบนด์ที่มันเคลื่อนที่อย่างเช่นบนเรือกับบนเครื่องบินนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือการเดินเรือนะครับก็เป็นลูกค้าเราเราคิดว่าเราจะขยายผลกับตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าความต้องการบรอดแบนด์มันอยู่ไปหลายพื้นที่โดยเฉพาะบนเรือนะครับแล้วก็บนเครื่องบินก็จะเป็นอนาคตของเราด้วยนะครับเพราะว่าการให้บริการบรอดแบนด์บนเครื่องบินตอนนี้มันยังเป็นเฟสที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะฮะคนยังไม่ได้ใช้ได้แพร่หลายแล้วมันก็ไม่ได้เร็วมากแต่เจเนเรชั่นถัดไปนะฮะอีก 3-4 ปีเนี่ยเราสามารถใช้บรอดแบนด์เทียบเท่ากับ 5G บนเครื่องบินได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสในด้านธุรกิจของเราครับครับอันนี้เป็นต้นนะครับโอเคผมสรุปแบบนี้ได้มั้ยครับว่ามันคล้ายๆกับการบริการของ Starlink ถูกมั้ยครับใช่ครับก็มันจะบางส่วนมันจะทับซ้อนกันแต่บางส่วนจะไม่ทับซ้อนนะครับเรามองว่า Starlink ก็เป็น potential ลูกค้า potential partner ของไทยคมนะฮะแล้วเรากำลังคุยกับ Starlink อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้มองเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกโดยเฉพาะในระดับแบบโลกเช่น Starlink นะครับเป็นคู่แข่งนะครับเรามองเป็นพันธมิตรเนื่องจากว่าในการให้บริการหลายประเภทในโลกนี้ครับบางครั้งมันเหมาะกับดาวเทียมประเภทนี้บางครั้งมันเหมาะกับดาวเทียมอีกประเภทหนึ่งหรือที่สำคัญที่สุดนะฮะที่เรามองก็คือว่ามันอาจจะผสมผสานของหลายเทคโนโลยีในการทำให้สร้างโซลูชันให้ลูกค้าด้วยดังนั้นเรามองพวกนี้เป็นพันธมิตรเราหมดเลยนะฮะอย่างเช่น Global Star เนี่ยเราก็มาผูกมาเป็นพันธมิตรของไทยคมละนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะมี Starlink หรือจะมีเจ้าอื่นด้วยนะครับโอเคได้เลยครับงั้นขอส่งต่อกับคืนให้พี่พิสุทธิ์เลยครับได้ครับมีคำถามหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับซึ่งก็คือว่าตัว satellite to phone เนี่ยมันจะมาฆ่าพวกเน็ตบ้านหรือว่ามือถือไหมในมุมมองของคุณปฐมภพพี่นายนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารดาวเทียมครับครับจริงๆในมุมมองของผมนะฮะมันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะฮะมันคงจะเป็นตัวเสริมมากกว่านะครับแสดงว่าถ้าเป็นบริษัทมือถือนะฮะอาจจะระแวงหรือกลัวนิดนึงในเรื่องของเทคโนโลยีนี้นะครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่จะมันมาตัวเสริมมากกว่า
นะครับเพราะว่าในเฟสแรกอะฮะมันไม่สามารถให้บริการบรอดแบนด์แบบสมบูรณ์แบบได้นะครับยังไงก็แทนเสามือถือไม่ได้แน่นอนนะครับหรือไฟเบอร์ไม่ได้นะครับในเฟสแรกเนี่ยที่เขากำลังเล็งอยู่ก็คือในกรณีที่ไม่มีสัญญาณมือถือเลยนะครับแล้วก็ในช่วงที่เป็นเรื่องของการฉุกเฉินการช่วยเหลือคนในยามฉุกเฉินตอนไม่มีสัญญาณมือถือมากกว่านะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกนะครับในอนาคตอาจจะสามารถส่ง Data ได้บางส่วนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เรามองว่ามันเป็นการเสริมกันมากกว่านะครับเพราะว่ายังไงinfrastructure ที่มือถือเขาวางไว้อยู่แล้วทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะฮะหรือที่ชุมชนใหญ่ๆเนี่ยยังไงทางมือถือกับไฟเบอร์ยังก็ยังจะเป็นเทคโนโลยีหลักอยู่นะครับเป็นตัวเสริมมากกว่าครับใช่ครับคำถามสุดท้ายนะครับจากทางผมนะครับเมื่อกี้พี่นายบอกว่าตัวไทยโครงดาวเทียมดวงใหญ่เนี่ยกว่าจะยืนขึ้นไปปี2027ปีนี้มันปี2023นะครับคำถามก็คือจาก2023ไป2027เนี่ยถ้าผมเป็นนักลงทุนเนี่ยผมควรจะคาดหวังอะไรนะครับจากผลประกอบการของไทยคมแน่นอนดาวเทียมดวงใหม่มาเนี่ยรายได้ระเบิดอยู่แล้วล่ะนะเพราะว่าเมื่อกี้พี่นายก็บอกเองว่ากำลังการผลิตหรือความจุของมันเนี่ยมากกว่าดวงเก่ารวมกันเนี่ย3เท่านะครับแต่คำถามคือจาก2024 25 26เนี่ยนักลงทุนจะคาดหวังอะไรกับไทยคมครับครับก็เรามีแผนนะครับก็คือว่าดาวเทียมดวงใหญ่ของเรานะครับเป็นดาวเทียมที่มีความจุสูงนะฮะเกิน100กิกะบิต per second นะครับอันนี้ก็จะยิงตอนปี2027ระหว่างนั้นนะครับเราจะมีดาวเทียมดวงเล็กนะครับที่เรากำลังดำเนินการสั่งอยู่นะครับที่จะขึ้นสู่วงโคจรแล้วก็ให้บริการได้ภายในปลายปี2024ต้นปี2025นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีดวงเล็กมาเสริมระหว่างที่ดวงใหญ่ยังไม่ขึ้นสู่วงโคจรแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับตอนนี้เรามีการตกลงกับผู้ประกอบการต่างประเทศรายหนึ่งนะครับในการที่จะลากดาวเทียมของเขานะครับมาใช้ชั่วคราวนะครับระหว่างปี2025ถึง2027นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีตัว2ดวงนะครับมาเสริมซึ่งมันจะเพิ่มเรื่องของศักยภาพในการสร้างรายได้แต่ที่สำคัญที่สุดนะฮะสองดวงเนี่ยฮะจะเป็นสะพานของเรานะฮะในการเชื่อมไปที่พอร์ตไปที่ดาวเทียมดวงใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยทางนักลงทุนนะครับก็จะโปรไฟล์ของยอดขายของไทยคมนะฮะจะเริ่มกระเพื่อมขึ้นนะครับตอนปี2025เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ตอน2026อีกจังหวะหนึ่งนะครับระหว่างนี้นะครับเรากำลังปรับพอร์ตของเราอยู่นะฮะเปลี่ยนจากดาวเทียมยุคเก่าเป็นดาวเทียมยุคใหม่นะฮะแล้วก็มี3ดวงเนี่ยฮะอย่างน้อย3ดวงเนี่ยที่จะปรับพอร์ตของเราตอนนี้ก็เป็นช่วงปรับพอร์ตสิ่งที่ฝ่ายจัดการกำลังทำอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือเราโฟกัสในเรื่องของตัวกำไรของบริษัทเป็นหลักนะครับทำไงให้กำไรแล้วก็ความสามารถในการจ่ายดิวิเดนด์นะครับอยู่ในเสถียรภาพที่ดีในช่วงปีนี้กับปีหน้านะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเราก็จะเร่งยอดขายในดาวเทียมตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปนะครับขนานกันเรากำลังจะเริ่มสร้างยอดขายของธุรกิจ Space Tech ของเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นโปรไฟล์คร่าวๆของดาวเทียมอีกของไทยคมอีก 3-4 ปีในอนาคตครับโอเคครับได้เลยครับก็ถึงเวลาสมควรพอดีนะครับ 9:55 นะครับวันนี้ในทางในฐานะตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรนะครับต้องขอขอบคุณทางคุณปฐมบกมากที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ในธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะยากนะแต่พยายามที่จะพูดให้ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมกับพี่พิสุทธิ์เนี่ยจะกลับมาอัปเดตให้กับคุณฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าเรามีมุมมองอย่างไรสำหรับข้อมูลที่เราได้มาจากทางคุณปฐมบกนะครับวันนี้ขอบคุณทางคุณปฐมบกมากครับครับขอบคุณมากครับคุณบอมครับคุณพิสุทธิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ